สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันไหว้ครูจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะเรานะคะก็คือครูแนนนี่ค่ะครูนานาค่ะครูฟ้าค่ะครูนานี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราก็จะพาไปดูนะคะว่าวันนี้พิธีไหว้ครูใน1วันนะคะของโรงเรียนภูเก็ตราชศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเราไปพร้อมยังไปยังพร้อมแล้วจ้าแกก็จะใส่ผมมาสู่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานที่ทำพิธีไหว้ครูแล้วนะคะก็คือโรงยิมฝึกพละศึกษานะคะก็จะเป็นโรงยิมที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะตอนนี้นะคะประธานในพิธีก็เดินเข้ามาในงานแล้วนะคะก็คือผอ.ของเรานั่นเองนะอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจที่ยอมบูชาสายเปนะคะหนักไหมคิดว่าประมาณกี่กิโลได้ประมาณ1กิโลประมาณ1กิโลครับโอ้โหดูคนถือก่อนนี่พานหญิงหรือพานชายคะพานชายค่ะพานชายแต่หญิงถือตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเด็กเรียนดีของเรานะจ๊ะโอ้โหไหนโชว์เซว้าอันนี้มอไหนของมอไหนนี่มอ4ค่ะมอ4ว้าเลิศเรียนเก่งๆนะคะขอบคุณค่ะแน่นักเรียนดีของเราค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธีสวัสดีค่ะครูแอฟครูคนสวยของเราก็วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะก็จะมีการมีคนแอบมองเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงคะแนนเลือกตั้งกันนะคะเราจะมาลุ้นกันว่าเย็นนี้เนี่ยเบอร์1หรือว่าเบอร์2จะได้เป็นประธานนักเรียนในรุ่นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกตั้งกันไปกันค่ะช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ครูค่ะก็คือครูที่เคยสอนนันนี่มานะคะก็เดี๋ยวจะมีการ์ดอยู่ในนี้นะซึ่งไม่ใช่การ์ดแต่งงานนะคะซึ่งเป็นการ์ดที่บอกความรู้สึกสำหรับนันนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนันนี่จะเอาการ์ดเนี้ยไปมอบให้กับคุณครูนะคะไปจ้าตอนนี้เรากำลังหาครูมาลินีซึ่งเมื่อกี้เราเจอแล้วแต่ว่าครูมาลินีก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเราไม่รู้กันมากราบวันครูแล้วก็อันนี้ไม่มีทำอะไรเลยนะครับจะไปครูนะครูศิลปะเนาะก็เกิดหน่อยค่ะก็เป็นลูกศิษย์อีกคนนึงนะคะที่สอนตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะคะเป็นคนที่ขยันรับผิดชอบตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ดีใจที่ลูกศิษย์คนนี้มาเดินสายครูนะคะมาเป็นครูศิลปะนะคะมาทำหน้าที่เป็นครูศิลปะก็ได้ทำตามฝันของตัวเองแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะเชื่อว่าลูกศิษย์คนนี้ทำได้ดีนะจะทำได้ดีมากๆด้วยนะคะก็ขอให้มีความตั้งใจในการที่จะเป็นครูที่ดีนะคะรอดูความสำเร็จของหนูนะคะโอเคค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะก็หนูนั้นมีการเล็กๆแต่ว่าหนูนั้นไม่ได้มีอะไรมาให้ก็เลยมีอะไรแบบนี้ขอบใจมากขอบคุณครูด้วยที่ทำให้หนูได้มีความสุขขอบใจลูกขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกนะขอให้เรียนจบเร็วๆแล้วสอบบรรจุได้เร็วๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกเรื่องโอเคจ้าขอบใจจ้ะจ้าเก่งเก่งเลยคนนี้ดีวันนี้ที่เป็นวันครูนะคะครูก็รู้สึกดีที่ลูกศิษย์ทุกของครูทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำพานกันสวยๆทำกันด้วยความตั้งใจจริงใจแล้วครูหวังว่าลูกทุกคนเป็นต้นกล้าที่ดีงามต่อไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวสังคมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้วก็จะได้มีความรู้อย่างยั่งยืนต่อไปฝากเด็กๆว่าเรื่องการศึกษานี่สำคัญมากนะต่อชีวิตของคนเราปัจจุบันนะคะยังไงก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยสนใจเรื่องการเรียนนะคะให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะเรื่องการเล่นๆหรือว่าการใช้ชีวิตสนุกสนานนั่นก็เป็นอันดับรองลงมานะคะเพราะว่าเมื่อลูกๆเรียนเต็มที่นะเนี่ยพอลูกประสบความสำเร็จนะคะลูกจะได้ในสิ่งที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราเรียนเล่นๆนะคะแล้วเอาเรื่องอื่นเป็นหลักความสำเร็จก็อาจจะมาไม่ถึงเรานะคะก็อยากให้ลูกๆทุกคนรักการเรียนก่อนนะคะแล้วก็ไปสู่ถึงฝันทุกๆคนนะคะโชคดีทุกคนค่ะก็อยากให้ลูกศิษย์ของครูมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยก็ยิ่งดีค่ะแต่สุดท้ายความสุขอยู่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนะคะจงใช้ชีวิต